ค่ะครับผมก็ครับคือเมื่อกี้นี้ดูตัวอย่างหนังอะแล้วแบบมันเกิดหลายอารมณ์จริงๆฮะคือปกติผมถ่ายงานเสร็จเนี่ยผมจะจบที่กองถ่ายใช่ไหมปิดกล้องแล้วก็เราก็จะเอาตัวละครนี้ออกจากตัวเราแล้วก็รีไทยตัวละครนั้นแล้วก็เราก็จะไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์อะไรจากหนังจากจุดปิดกล้องใช่ไหมฮะแล้วไม่รู้ทำไมอันนี้มันตัวละครนี้มันมีความหมายพิเศษสำหรับผมยังไงไม่ทราบก็เลยพอดูแล้วมันก็เกิดแบบทั้งตื่นเต้นทั้งความอยากดูรีมายกลับไปถึงไอ้พวกฉากยากๆมีความแบบตื่นตันขึ้นมานิดๆแบบโอ้โหวันนั้นแม่งกว่าจะได้ฉากนี้มานั่นนี่คือมันเป็นหนังที่คือสร้างไม่ง่ายจริงๆแล้วก็นั่นแหละตัวอย่างมันเหมือนแบบมันทำให้อารมณ์ทั้งหมดนั้นนะกับตีกลับคืนมาซึ่งเอาเป็นว่ามันทำยากครับไม่ใช่พี่เองมีความหวาดเสียวกับม้าอะไรอย่างนี้ค่ะพี่นันดาความยากคือมันคือทุกอย่างอ่ะคือหนังอย่างหนังที่มันต้องอาศัยเรื่องเอฟเฟกต์เรื่องสัตว์เรื่องยิงปืนเรื่องคิวบูอะไรอย่างเงี้ยฮะองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้มันลงตัวให้ฉากมันเกิดขึ้นอย่างที่เราต้องการได้เนี่ยการที่จะควบคุมม้าให้ไปถึงจุดนี้ให้ระเบิดขึ้นมาระหว่างที่ม้ากำลังเดินผ่านมาร์คนี้เราต้องโผล่ตัวลงมายิงปืนไอ้คนที่ถูกยิงต้องมีเอฟเฟกต์เลือดรับให้ซิงกันอะไรมันเหมือนเราเล่นกายกรรมอะไรก็คือมันยากอ่ะมันให้องค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยมารวมตัวกันออกมาเป็นช็อตได้ครับเทได้สุดตัวเพื่อการแสดงก็แน่อยู่แล้วฮะก็ผมก็ไม่ได้มีโหมดอื่นนอกจากโหมด 100% นะฮะก็มีบ้างเป็นเรื่องปกติอันนี้มันเราทำใจตั้งแต่ตอนเปิดกล้องแล้วว่ามันก็คงต้องมีบางวันที่มันเจ็บก็เป็นเช่นนั้นก็คือบางวันเราก็ต้องฮึดเอาแล้วก็อาศัยน้ำแข็งประคบเอาให้มันลดความระบมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำใจว่าเดี๋ยวอีกวันหนึ่งก็คงมีไปเช็คกับหมอก่อนหน้าไหมคะก็ต้องกายภาพอยู่เรื่อยๆฮะคือมันทำใจฮะเรื่องพวกนี้ทำใจมาตั้งนานแล้วมันตั้งแต่ภาคแรกแล้วหมออาจจะแบบสั่งห้ามหรือเปล่ามันหมอเขาสั่งห้ามมันก็ไม่มีผลอะไรอยู่ดีเพราะว่าเรารับที่จะแสดงเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งแรกๆเนี่ยทางทีมงานเขาก็พยายามจะแบบปกป้องผมอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าหนังมันเพิ่งเปิดเขาก็ไม่อยากให้เราเป็นอะไรตั้งแต่ต้นเพราะถ้าเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็มีปัญหาเป็นลูกโซ่อยู่แล้วใช่มันก็จะมีผลไปทุกแผนกซึ่งแรกๆเขาก็พยายามจะใช้สตันแทนแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะแค่เดินเขาก็พยายามจะแบบถ้าไม่เห็นหน้าพยายามจะเอาสตันเข้ามาแต่ว่าทำไม่ได้ไม่นานไม่กี่คิวมันเราก็ทนไม่ได้เหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเห็นคนอื่นอยู่ในฉากแทนผมก็รับไม่ได้ก็ต้องเอาเขาออกมาก็มันนั่นแหละครับก็มันทำใจตั้งแต่ภาคแรกครับว่าแบบมันนี่คือตัวละครที่มันต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็พอมาถึงภาค2ก็เช่นเดิมก็เต็มที่เหนื่อยร่างแหลกเหมือนเดิมไม่ได้กังวลว่ามันจะแย่ไปกว่านี้หรอพี่ไม่อันนั้นมันเป็นความรับผิดชอบของส่วนผมเราก็ต้องแยกย้ายอยู่แล้วไงนั่นคือสิ่งที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดมาจากความสะเพร่าของผมส่วนการที่ผมมารับบทบาทเล่นเป็นท่านขุนเนี่ยนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมต้องรับผิดชอบต่อบทบาทนั้นเราจะเอาเรื่องเท้ามาเป็นข้ออ้างไม่ได้ครับอย่างงานผู้จัดเองนะตอนนี้เป็นไงบ้างคะผู้จัด
ดีครับก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์ของผมออนแอร์อยู่เรื่อง My Girl ซึ่งพี่เป้พี่ใบเนี่ยแหละก็นำแสดงกับเอสเตอร์ซึ่งตัวเลขคือพุ่งเลยล่ะคือตลาดหลักของเราจะก็ยอมรับว่าตลาดหลักของเราคือเมืองนอกและตัวเลขของเราที่ฉายอย่างเช่นฉายที่จีนเนี่ยกล้าพูดได้ว่ากล้าอวดได้เพราะ proud ว่าตัวเลขของเราเท่าตัวของละครไทยอื่นๆทุกเรื่องคงความรีเมคเกาหลีใช่ไหมมันมีอย่างไมเคิลจริงๆเสร็จมานานแล้วเสร็จมาเกือบ2ปีแล้วเพียงแต่ว่าพอมันมีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ศรีอโยธยามาเนี่ยก็คือทุกอย่างมันหลบให้ก่อนแล้วก็เลยตอนนี้พอพักฉายศรีอโยธยาก็เลยเอาไมเคิลมาลงก่อนซึ่งผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ออฟฟิศผมใช่อันนี้ก็คือทำเสร็จแล้วเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วอันนี้ก็ผมแสดงคู่กับใบเฟิร์นใช่ไหมฮะอันนั้นก็อะไรนะไอออนบินอ๋อดูอะฮะอ๋อโอเคก็คืออันนั้นน่าจะฉายช่วงปลายปีซึ่งสองเรื่องนี้ทำเสร็จมาแล้วแต่อันที่ทางบริษัทผมทำอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องที่ผมเขียนเองซึ่งเราตั้งชื่อเป็นโค้ดเนมก่อนตอนนี้คือมาเฟียที่รักอันนี้ก็นำแสดงโดยใบเฟิร์นกับโอบอันนี้ก็อีกนิดเดียวจะปิดกล้องแล้วแต่นี่คือเป็นลงทุนเองเขียนบทเองเป็นเจ้าของเองทั้งหมดเลยส่วนมันจะไปฉายที่ไหนก็แล้วแต่เราเหมือนกันด้วยความที่มันนานกว่าจะออนแอร์มันเลยมีข่าวเพราะว่าแบบอาจจะโดนดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นันดาหมายถึงเอาหมายถึงไมเคิลคือเราว่ามันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันก็คือผลงานที่มันออกมาจากออฟฟิศผมมันมีต่อเนื่องประมาณหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ชื่อเสียงที่เรามีอยู่ในต่างประเทศมันก็ค่อนข้างคือภาพลักษณ์เราค่อนข้างดีในสายตาเขาก็เลยเขาก็เข้าใจได้ว่าถ้ามันจะมีช่วงเบรกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้หายไปไหนกันทางพวกคนที่จะซื้อคอนเทนต์จากบริษัทผมเนี่ยเขาก็รอดูเราตลอดซึ่งตอนนี้เราก็ได้เติบโตขึ้นมาลงทุนเองเขียนเองโปรดิวซ์เองก็เป็นสเต็ปต่อไปของออฟฟิศเราซึ่งมีกระแสออกมาว่าชิ่งออกจากครูจริงๆสัญญาของผมกับ True หมดไปพักหนึ่งแล้วแต่เรามีสัญญาใจกันด้วยอย่างเช่นอย่างถ้าซีรีส์ของผมเนี่ยคือ My Girl กับ Secret อ่ะเป็นลิขสิทธิ์ของฝั่ง True ที่ True ซื้อมาแต่เรื่องที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้มันเป็นลิขสิทธิ์ของผมเองแต่ที่แน่นอนอยู่แล้วเราก็ถ้าเราจะขายใครเราก็ต้องขายกับ True ก่อนอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีสัญญาแบบผูกมัดกันเหมือนแต่ก่อนซึ่งจริงๆออฟฟิศผมเนี่ยถ้าจะไปทำให้357อะไรมันก็ทำได้ฮะเพียงแต่ว่าเพราะเราทำกับ True มาหลายปีเนี่ยก็คือมันก็มีความผูกพันอยู่ตรงนั้นตอนนี้คือบริษัทถือว่าเป็นอิสระที่จะติดใช่ก็ถึงเราทำของเราเองได้ก็ทำงานให้ที่ไหนก็ได้แต่ผมว่าการที่เราลงทุนทำเองอ่ะแล้วเราถือลิขสิทธิ์เองเนี่ยมันไม่รู้ผมว่ามันคุ้มเวลางานเรามากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีปัญหากันจนแบบอาจจะไม่ได้อ๋อเปล่าครับเราคือกับ True เองผมยังต้องป้อนงานให้เขาอีกโอ้อีก70กว่าชั่วโมงคอนเทนต์มั้งยังเหลืออีกอย่างน้อย3เรื่องที่ต้องทำกับเขาครับผมติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ